ผมว่าท่านต้องการกระชับอำนาจของตัวท่านเองโดยผ่านทางลูกสั่งทรงร่างทรงหรือหุ่นเชิดก็ได้คุณอุ๊งอิงก็คือการกระชับอำนาจของตระกูลชินวัตรมันอาจจะมีรอยปริเยอะทำไมต้องเป็นคุณอุ๊งอิงครับก็คือเจ้าของพรรคตัวจริงเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคเองไม่ได้ก็เลยเอาลูกสาวมาเป็นกำกับได้ง่ายเป็นหุ่นเชิดได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทักษิณจะมีบทบาทในพรรคเพื่อไทยเนี่ยมากขึ้นซึ่งเมื่อก่อนนี้ท่านไม่ได้อยู่เมืองไทยท่านอยู่ต่างประเทศนะครับไอ้การควบคุมการดำเนินการในสิ่งต่างๆในพรรคเนี่ยมันทำลำบากนะครับถึงจะเป็นหมอชลน่านคนอื่นๆมาเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าพรรคเนี่ยเป็นพรรคที่อยู่ในความดูแลใช้คำว่าดูแลดีกว่าไม่อยากใช้คำว่าควบคุมความดูแลของตระกูลชินวัตรเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยผมว่ามันชัดเจนเลยว่าคุณทักษิณเนี่ยจะไม่ยอมทิ้งบทบาททางการเมืองที่ท่านพูดจาไว้ว่ากับเมืองไทยจะเลิกเดินการเมืองผมว่าท่านต้องการกระชับอำนาจของตัวท่านเองโดยผ่านทางลูกสั่งทรงร่างทรงหรือหุ่นเชิดก็ได้คุณอุ๊งอิงทีนี้ทำไมผมพูดอย่างนี้คือคุณอุ๊งอิงเนี่ยนะครับคุณชวนทันก็รู้บทบาททางการเมืองมีไหมเวลาคอมเมนต์อะไรกับสื่อพูดกับผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ได้พูดได้สองสามคำโอเคโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่สามารถที่จะไปได้พูดถึงอะไรความสำนึกจิตสำนึกปัญหาของประเทศชาติหรือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไปถามม.112ก็ไม่ตอบถามเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ไม่ตอบอย่างโน้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นโดยบทบาทโดยอะไรโดยความรู้สึกของตัวเองเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการกล่อมกล่าวทางการเมืองเพื่อจะมาสู่เป็นหัวหน้าพรรคได้และไอ้การที่คุณจะเป็นหัวหน้าพรรคได้เนี่ยไม่ใช่ลอยมาเหาะมาอยู่ดีๆมาเป็นเลยข้ามหัวคนในพรรคนั่งกี่คนถูกไหมครับคนอื่นเขาก็มีอะไรมีสสไม่รู้กี่สมัย3 4สมัย5 6สมัย7 8สมัยเป็นรัฐมนตรีการเป็นโน่นเป็นนี่กันผลสุดท้ายมันก็เป็นคำตอบให้ชัดเจนให้สังคมเห็นว่าการที่คุณอุ้งอิงมาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรเลยเป็นเรื่องของบิดาที่ต้องการให้คุณอุ้งอิงมาเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยมีโอกาสที่ได้สามารถควบคุมพรรคเพื่อไทยได้อาจารย์แต่ว่าในทางการเมืองน่ะมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนอยู่มานานเป็นรัฐมนตรีหลายสมัยเป็นสสหลายสมัยมันจะมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นผู้นำพรรคมันก็ต้องมีคุณสมบัติบางอย่างมีบารมีมีความโดดเด่นคุณอุ้งอิงเอาแหละประสบการณ์ทางการเมืองอาจจะน้อยแต่ก็ได้ความเป็นชินวัตรนี่แหละมันคือจุดแข็งที่สุดของพรรคเพื่อไทยแล้วคืออย่างนี้พูดตรงนี้ดีแล้วคนในพรรคเนี่ยมีคุณสมบัติที่คุณวรวิทย์พูดเนี่ยหลายคนครับท่านจตุรนต์ฉายแสงก็เคยรักษาการให้ถูกไหมใช่เคยรักษาการมากนานแล้วตอนพรรคไทยรักไทยตอนพรรคไทยรักไทยทำไมล่ะท่านตอนเนี้ยท่านชื่อท่านเนี่ยหายออกนอกจอไปเลยถ้าพูดตรงไปตรงมาในทางการเมืองพี่อ๋อยก็อาจจะยังเป็นลักษณะของผู้นำที่จะท้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ได้งั้นผมกลับไปอีกทีนะจะได้ชัดเจนไปเลยทำไมต้องเป็นอุ้งอิงทำไมไม่เป็นเศรษฐาเพราะโดยหลักเนี่ยเอาหลักก่อนหลักวิชาเลยหลักวิชารัฐศาสตร์ถ้าเป็นระบบรัฐสภาเนี่ยหัวหน้าพรรคจะเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่เป็นหัวหน้าพรรคโอกาสคุณเป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีนะครับเอาดูในอดีตการเมืองเราก็ได้อภิสิทธิ์ประชาวิชีววาดเป็นหัวหน้าพรรคญาติญาติคุณสุรนันท์ญาติเป็นหัวหน้าพรรคไม่รู้เขานับญาติป่ะนะแต่ว่านับพลเอกชวลิตหัวหน้าพรรคของหลวงหมานท่านชวนครับแม้แต่คุณทักษิณยุคไทยรักไทยแม้กระทั่งทักษิณยุคไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยบริบทการเมืองมันต้องหัวหน้าพรรคเท่านั้นที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คนที่เหมาะเป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุดเนี่ยก็คุณเศรษฐาจัดไปแล้วแต่ทำไมไม่ให้คุณไม่เป็นหัวหน้าพรรคไม่เป็นหัวหน้าพรรคแต่ทำไมเอาลูกสาวเป็นถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกสาวเนี่ยเหาะมาตั้งแต่ไหนเหาะมาตั้งแต่อยู่ในลิสต์รายชื่อนายกรัฐมนตรีแล้วเพราะฉะนั้นถามว่าอย่างคุณรวีถามมาเนี่ยคนอื่นมีบารมีถึงไหมต้องมีถึงดิก็คือคุณเศรษฐาเนี่ยแหละควรจะเป็นหัวหน้าพรรคคือถ้าอาจารย์บอกว่าทำไมไม่ให้คุณจตุรนถ้าคนบอกว่าคุณจตุรนอาจจะไม่ได้มีลักษณะความเป็นผู้นำที่จะแบบท้าชิงเป็นผู้นำประเทศได้ก็คุณเศรษฐาไงใช่ก็เป็นนายกอยู่เป็นนายกด้วยโอเคอาจารย์วิจารณ์แรงเดี๋ยวให้คนเคยทำงานกับตระกูลชินวัตรคนใกล้ชิดเขาวิจารณ์คุณสุรนันท์ทำไมต้องเป็นคุณอุ๊งอิงครับผมเห็นด้วยกับอาจารย์เรื่องหนึ่งนะครับเอาบอททอมไลน์เลยสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือการกระชับอำนาจของตระกูลชินวัตรในพรรคเพื่อไทยเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยถ้าเกิดมีผู้นำอื่นเนี่ยมันอาจจะมีรอยปริเยอะการแต่งการตั้งการที่คุณเศรษฐาเป็นนายกเองก็ยังมีคนที่
ตั้งคำถามในพรรคนะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่หลายคนในพรรคที่ไม่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่ได้รับการตอบแทนอาจจะต้องตอบแทนรอบ2ไม่รู้แสดงว่านี่มีคนมาบ่นให้ฟังหลายคนก็คนบ่นนอกจนในจอก็มีอย่างเช่นท่านอาเหลิมผมอาร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่โอ้อันนี้อาเหลิมเขาไม่แคร์อะไรอยู่แล้วนะฮะมันก็มีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเดียวกลุ่มเดียวที่จะมีการมีบารมีที่จะกระชับอำนาจตรงนี้ได้ก็คือคุณทักษิณต้องยอมรับแล้วก็คุณทักษิณก็ต้องใช้ลูกสาวตัวเองแหละนะครับทีนี้มันควรไม่ควรผมคิดว่ามันมีโจทย์เหมือนกันนะผมเห็นต่างจากอาจารย์นิดนึงผมคิดว่าอาจจะก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าคุณเศรษฐาเป็นคนที่ไปทำงานในรัฐบาลแล้วก็สร้างคุณอุ๊งอิ๊งในพรรคอันเนี้ยผมคิดว่าโจทย์นึงที่เขาคิดไม่รู้คิดถูกหรือคิดผิดนะเขาคิดก็คือคิดว่าจะไปช่วงชิงคนรุ่นใหม่คิดว่าตัวเองเนี่ยคุมพรรคคุมกันนักการเมืองรุ่นเก่าได้บ้านใหญ่เก่าๆก็มาอยู่ที่กลับมาอยู่เพื่อไทยดีไม่ดีพรรคฝ่ายขวาบางพรรคอย่างเช่นพลังประชารัฐหลายคนก็อาจจะกลับมาอยู่เพื่อไทยกลับมาอยู่เพื่อไทยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เขาเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยห่วงอาจจะหรือเขารู้วิธีจัดการแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่มีเลยเขาถือว่าต้องยอมรับว่าแพ้ราบคาบกับก้าวไกลในคนรุ่นใหม่แล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ใช่เฉพาะช่วงอายุด้วยนะอาจารย์ใช่ไหมใช่คือทุกช่วงอายุที่มีความคิดที่ต้องเห็นประเทศเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เอาคุณอุ้งอิงมาเนี่ยจริงๆผมก็เชียร์นะเอาคุณอุ้งอิงนั่งเลยแต่ผมมีข้อนิดนึงก็คือว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยไม่ใช่จะเป็นคุณอุ้งอิงหรือไม่เนี่ยจะเป็นคุณอุ้งอิงเนี่ยดีแต่คุณอุ้งอิงจะต้องใจเย็นคือถ้าใจร้อนหรือคุณทักษิณใจร้อนหรือพรรคใจร้อนที่จะดันคุณอุ้งอิงขึ้นสู่ตำแหน่งต่างๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างรวดเร็วเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นอ่ะจะเป็นปัญหาเป็นปัญหากับพรรคเป็นปัญหาคุณทุนเองแล้วก็เป็นปัญหาคุณทักษิณด้วยคือเป็นหัวหน้าพรรคน่ะได้แต่ว่าจะผลักดันเรื่องบทบาทของคุณอุ๊งอิงผมพูดเสมอเลยว่าถ้าคุณอุ๊งอิงจะเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยสร้างพรรคไปเลย10ปีคุณอุ๊งอิงตอนนี้อายุ35อีก10ปีเนี่ย45เนี่ยอาจารย์กับผมก็ไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้นะอาจจะนั่งกินกาแฟกันอยู่ที่ไหนผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยก็ไปแล้วผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยอีกหลายคนถูกไหมฮะแล้วคุณอุ๊งอิงก็ต้องไปสู้กับคุณรังสิมันต์โรมคุณไอติมคุณสิริกัญญาคุณธนาธรกลับมาจากการเมืองกลับมาจากโดนแบนการเมืองแล้วคุณช่อโดนตัดสิทธิ์ชีวิตหลายคนเนี่ยก็เป็นคนรุ่นนั้น